ครับขอเรียนคณะทุกท่านพี่น้องพื้นบ้านพื้นไทยนะครับวันนี้กระผมกายเฮงข้อแนะนำทุกท่านชุมโบราณสถานที่แห่งหนึ่งครับอยู่เนาะกำแพงพระบรมราชวังนครปฐมหรือเมืองหลวงนครปฐมนะครับแล้วก็วันนี้กระผมมีโอกาสมีเวลาว่างนะครับแล้วก็ได้มาศึกษาคุ้นฟ้าแล้วถ่ายรูปฝากญาติพี่น้องแล้วก็ลงอยู่ในเพจชื่อกายเฮงนะครับแล้วก็ยูทูบชื่อมรดกแมนอังกอร์กับกัมพูเมรานะครับฉะนั้นทุกท่านพี่น้องนะครับอยากได้รู้ว่าพระศาสตร์นี้ชื่ออะไรแล้วก็เชิญติดตามกับผมที่กับผมก็พาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์แล้วก็ถ่ายรูปให้ทุกท่านได้ชมนะครับขอเชิญนะครับข้างในจะมีอะไรน่าจะชมนะครับขอบคุณครับขอเชิญต่อนะครับกับผมขอแนะนำปราสาทนี้จะมีชื่อว่าปราสาทบันทายปรีหรือสำเนียงภาษาเขมรก็เรียกว่าปราสาทบอนเตียปรีบันทายแปลว่าถีพระชั่วคราวปรีนี่คือมีความหน้าตาบันเทิงก็เรียกว่าปรีมาใช้ปรีนะครับปรีคือต้นไม้อันนี้คือปรีเยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับฉะนั้นก็ทุกท่านได้ชมประตูขาวของปราสาทบันทายปรีนี้มีประตูข้าวด้านตะวันออกมีโคบระซองนะครับใหญ่ๆนะครับก็เชิญชมนะครับกับผมจะได้ถ่ายนางเทพอับสอนและหลายต่างๆนะครับให้ทุกท่านได้ชมนะครับแล้วก็ปราสาทนี้มีกำแพง2ชั้นนะครับที่ถูกสร้างมาจากศิลาแรงนะครับก็เชิญชมต่อนะครับโอ้ย้อนแสงด้วยนะครับนี่ครับครับคู่โคบระด้านทิศตะวันออกผมถ่ายนางเทพอัปสราให้ทุกท่านได้ชมนะครับอย่างสวยงามนะครับแกะโดยฝีมือคุ้นแมนโบราณครับตรงนี้คือเป็นลายทับลังนะครับที่สวยงามมากแล้วก็ทุกท่านจะได้ชมพุทธมกรรมทรงนางสมาธินี่ครับสูตรสูงเดิมนะครับที่เมื่อใดแกะทำลายโดยพระเจ้าชลมันที่8นะครับคือพระเจ้าชลมันที่7พระองค์นับถือศาสนาพุทธเวลาพระองค์สวรรคตไปราชรถพระองค์ของพระองค์ขึ้นครองต่อแต่เมื่อใดทำลายนะครับแต่พระญาติในราชวงศ์กษัตริย์โบราณจะมีพระนามว่าพระเจ้าชลมันที่8หันนับถือศาสนาฮินดูก็แกะทำลายแต่พระตรุกองค์นี้ยังเหลือนะครับสวยงามมากนี่วันนี้คือเป็นลายทับลังนะครับครับนี่คือลูกเทพอัปสรสวยงามมากนะครับครับเชิญชมนะครับเทพอัปสรหรือคนแควนเรียกว่าเทพอัปสรานะครับอันสวยสดงดงามครับประดับตกแต่งโดยมีมงกตมีลายต่างๆนะครับนี่คือเป็นกำแพงหินแรงชั้นที่2ของปราสาทบันทายปรีนะครับอันนี้ไม่ใช่บันทายซีไม่ใช่บันทายสำเร็จนะครับนี่คือปราสาทบันทายปรีครับผมครับตรงนี้เป็นหน้าบันนะครับลานทิศใต้ขอประตูโคบระทิศตะวันออกนะครับจะมีผู้ขนประนมมือเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับอันนี้สมะเป็นผู้ชายผู้ชายนะครับขบวนนั้นพระเจ้าแล้วก็ทูตสกัดออกไปเลยครับสกัดออกไปแล้วนะครับครับผมครับนี่คือนางถืออับซอนที่ปราสาทบันทายปรีนะครับแล้วก็คณะทุกท่านเชิญชมนะครับกับผมถ่ายรูปเก็บเป็นเอกสารและเป็นวิดีโอเก็บไว้นะครับสำหรับศึกษาเราเรียนด้วยแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านเป็นคนไทยที่ฟังกับพบมันใหญ่เป็นภาษาไทยนะครับขอบคุณครับนี่คือปันนางเทพอัปสราโคบระอาทิตย์ตะวันออกแล้วก็มมดานทิศตะวันโตเชียงเหนือขวาทิศพายัพนะครับขอบคุณครับนี่คือหน้าบันนะครับที่ตกมาจากประตูโคบระดันทิศตะวันออกนะครับมีลูกผู้คนประนมมือข้างบนนั้นคือปันรุงพระเจ้าทรงนั่งสมาธิโดนสกัดทำลายออกไปเลยครับครับผมครับขอเรียนเชิญชมบริเวณข้างในของปราสาทบันทายปรีนะครับปราสาทบันทายปรีมีกำแพงอยู่ล้อมรอบ2ชั้นนะครับที่สร้างมาจากเห็นแลนะครับแล้วก็พรางปราสาทและระเบียงคดและพรางคือสร้างมาจากหินทรายนะครับแล้วก็จะมียอดร่วมทั้งหมด5ยอดนะครับนี่เชิญชมนะครับแล้วก็นอกจาก
ชมสุดทรงปราสาทบันไทยปีแล้วกระทุกท่านข้อเรียนเชิญชมนางทิพย์อับซ้อนตามฝ้าผนังของระเบียงคดปราสาทบันไทยปีกับกระผมชั้นต่อไปนะครับกับผมครับขอเชิญชมลายนะครับสิงโตนะครับแล้วก็มีลายเรื่อยอยู่ข้างบนนะครับแห่งปราสาทบันไทยปีนะครับแล้วก็เชิญชมนางทิพย์อับซ้อนนะครับนี่กระผมถ่ายรูปเก็บรูปทิพย์อับสราหลายๆองค์นะครับที่ปราสาทบันไทยปีทุกคนทุกแห่งทุกมุมเลยครับครับผมครับสวยงามมากเลยครับทั้งลายทั้งรูปประการทั้งเทพอับสอนอับสรานะครับนี่ครับคือเป็นประนาการนะครับครับผมครับนี่คือนางเทพอับซ้อนอันสวยงามนะครับที่ปราสาทบันท้ายปรีนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมแนะนำให้ทุกท่านในเยี่ยมชมแกะสลักติดกับประตูเขาด้านทิศตะวันออกของปราสาทบันท้ายปรีนะครับแล้วก็จะมีขนหาบคองนะครับอุ้ยสวยงามมากนี่หาบคองครับเสร็จแล้วข้างบนนี่คนอ่านหนังสือนี่อาจารย์อ่านหนังสือและข้างบนสุดนี้คือกีฬามวยปล้ำนี่แน่กีฬามวยปล้ำนะครับโอ้นี่กีฬามวยปล้ำเขมรโบราณนะครับกับผมครับขอเชิญชมต่อนะครับรูปสละสิงโตกับนางเทพอับซ้อนนะครับอันสวยงามมากเลยครับผมนี่ครับผมครับเทพอับสราองค์นี้นี่แหละนะครับเจอของแท้แล้วนะครับทุกท่านนะครับนางเทพอับซ้อนที่สองกระจุกนี่สวยงามมากเลยครับนี่นางเทพอับซ้อนที่สองกระจุกนะครับยิ้มก็สวยอีกนะครับนี่ใบหน้าประผะนี่ก็ยิ้มโอ้ตกแต่งนี่ก็สวยงามมากทุกท่านเลยนะครับกับผมครับนี่คือเทพอับซ้อนอับสรานะครับสองกระจกการตกแต่งอย่างสง่างามอย่างสวยงามนะครับนี่ครับคือนางเทพอับสรานะครับผมไม่ได้นับจำนวนเท่าไหร่นะครับผมจะได้ทายให้ทุกท่านได้ชมนะครับที่ปราสาทมีที่อยู่เพื่อนที่ตั้งอยู่ในปราสาทบันท้ายปรีนะครับและก็ประตูเหล็กอยู่ติดต่อหนึ่งกับประตูใหญ่กับผมน่าจะมีนางเทพอับสรแต้นรันนะครับแล้วก็จะมีพระพุทธรูปสงฆ์นางสมาธินี่สวยงามมากนะครับพระพุทธรูปสงฆ์นางสมาธิเดี๋ยวผมจะเห็นชัดๆนะครับพระพุทธรูปสงฆ์นางสมาธิอันนี้ก็ปั้นเทพอับสอนด้วยและมีพระพุทธรูปสงฆ์นางสมาธิชัดๆเจอวันนี้นะครับครับเชิญชมนะครับพระพุทธรูปสงฆ์นางสมาธิประการนะครับตรงนี้เป็นภาพผู้คนประนมมือไหว้พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธรูปทรงสกัดออกไปแล้วนะครับครับครับขอเชิญชมต่อนะครับนี่คือเป็นระเบียงคดของปราสาทบันทายปรีนะครับปราสาทบันทายปรีนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7เพื่ออุทิศพุทธศาสนามหายานนะครับนิกายอาจารยวัดแล้วก็เป็นปราสาทแห่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาจากศิลาทรายแล้วก็มีรูปแบบศิลปะเขมรแบบบายุนนะครับถ้าท่านได้ชมนะครับชมต่ออยู่ที่โคพระประตูขาวด้านทิศใต้นะครับทิศทะสินนะครับทิศใต้นะครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับผมเดินทายู่ข้างเนาะก่อนนะครับนี่ครับคือด้านทิศใต้นะครับของปราสาทบันท้ายปรีนะครับหรือสำเนียงแปลว่าบันเตียไพรเชิญชมนางเทพอับซ้อนต่อนะครับเทพอับซ้อนต่อนะครับแล้วก็นอกจากนางเทพอับซ้อนทุกท่านจะเห็นพุทธรูปทรงนางสมาธินี่ครับผมครับพุทธรูปทรงนางสมาธิตรงนี้คือนางเทพอับซ้อนแล้วก็ข้างบนก็เห็นพุทธรูปทรงนางสมาธิเหมือนกันนะครับนี่นะครับพุทธรูปทรงนางสมาธิ
ตรงนี้ก็เห็นนะครับตรงนี้ก็มีนางเทพอับสอนอยู่ข้างบนก็มีพุทธรูปทรงนั่งสมาธิอย่างรู้ชัดเลยครับยังสมบูรณ์อยู่นะครับองค์นี้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ยังสมบูรณ์อยู่นะครับเทพอับสอนด้านทิศใต้โกพระระเบียงคดมีปรางด้วยนะครับของปราสาทบันทายปรีนะครับนี่พระนาการนะครับรูปแบบศิลปะแบบบายนีครับผมนางเทพอัปสราก็เตียรางเตี้ยเตียโอนโอนนะครับไม้สูงเหมือนกับอับสอนอับสราที่นครบัตรเลยนะครับพระนาการนะครับพระนาการด้วยโอเคนะครับขอเชิญชมประตูเลาะด้านทิศใต้ของปราสาทบันทายปรีนะครับสวยงามมากนี่ตัวเลาะมีเสาเพชรมีนาบานด้วยนะครับโอเคนะครับเชิญชมนะครับกระผมทายด้านมุมทิศใต้ทิศใต้ด้านตะวันตกว่าทิศนารดีนะครับอันสวยสดงดงามครับสุดทรงที่ประสาทบันทายปรีที่สามัจจะเห็นสายโอเคครับในสุดทรงอย่างสวยงามของประสาทบันทายปรีนะครับโอเคนะครับเชิญชมต่อนะครับนางเทพอับซอนมีการตกแต่งอย่างสวยงามนะครับองค์นี้ก็ยังสมบูรณ์สวยงามเหมือนกันนะครับแต่ก็องค์นี้ถูกสกัดบพะหรือใบนาออกไปแล้วนะครับองค์นี้ยังสมบูรณ์อยู่นะครับถืออับซอนที่ปราสาทบันทายปรีมีที่ด้านทิศตะวันตกนะครับข้องปราสาทบันทายปรีนะครับเชิญชมประตูเขาและน้ำบันนะครับอันสวยงามนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็ทุกท่านจะได้เห็นนางทิพย์อับสอนแต่พระพระทุกสกัดทำลายออกไปนะครับนี่คือเป็นรูปสู้รบกันระหว่างยักษ์กับลิงครับโอเคนะครับเชิญชมต่อนะครับสวยงามมากเลยประตูข่าวด้านทิศตะวันตกนะครับของปราสาทบันทายปรีนี่องค์นี้ยังสวยงามอยู่นะครับเป็นเทพอับสอนบิบมวยผมพระมื่นประแม่ธรณีนะครับโอเคนะครับองค์นี้สององค์ก็มีอับสอนองค์หนึ่งที่สองกระจกอีกองค์หนึ่งก็ทุกสกัดเซียนออกไปเลยนะครับน่าเสียดายมากนี่ครับที่ประตูด้านทิศตะวันตกนะครับทางเข้าด้านตะวันตกนะครับว่าโคโประนี่ภาพผู้คนด้วยนะครับตรงนี้ครับโอเคครับตรงนี้ก็มีนางเทพอัปสราอีก2องค์นะครับอีกองค์นึงยังแห่นใบลาสมบูรณ์อีกองค์นึงก็ทุบสกัดออกไปนะครับน่าเสียดายมากโอเคนะครับองค์นี้ยังเหลือสมบูรณ์อยู่นะครับใบนาอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสครับมีมงกุฎยังสวยงามด้วยอาตถานก็เชิญชมมาใกล้ๆกับผมนะครับนี่สวยงามมากเลยนะนี่ตกแต่งการแกะยิ้มเหมือนคุณแน่ชัดแน่ๆเลยครับผู้คนประนมมือเป็นน้าบันนะครับโอเคครับตรงนี้คือเป็นนางอับซอนอีกองค์หนึ่งยังเรือประพะสมบูรณ์อีกองค์หนึ่งทุกสกัดสะพะออกไปนะครับโอเคครับเชิญชมต่อนะครับที่ประตูเขาด้านข้างในมีพระร่างเขาด้วยครับที่ตะวันตกนะครับมีลายสวยงามนะครับครับผมครับเชิญชมนางเทพอับซอนนะครับนี่ครับถืออับซอนยังสวยงามนะครับองค์นี้ก็สวยงามนะครับส่วนองค์นี้ก็ยังสวยงามอีกนะครับถืออับซอนที่ปราสาทบันทายปรีนะครับโอเคครับตอนนี้กระผมอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับทิศพระหยาบนะครับของปราสาทบันทายปรีนะครับตอนนี้กระผมกำลังถ่ายเรื่อยๆไปนะครับสวยงามเลยครับโอเคครับมุมนี้สวยงามมากนะครับที่มุมด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับด้านพระหยาบนะครับทิศพยับนี้คือสวดสงปราสาทบันทายปรีนะครับที่มีที่อยู่ในหมู่บ้านล้างมือเลี้ยงใดนะครับตำบลเลี้ยงใดล้างมือแล้วก็อำเภออังกอร์ทมจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับโอเคนะครับนี่คือนางเทพอับซอนนาสิดาครับเสียนหายไปองค์นี้สมบูรณ์นะครับเทพอับซอนที่ปราสาทบันทายปรีนะครับองค์นี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่องค์นี้ก็มีประภะอย่างสวยงามอยู่นะครับผมครับ
นี่ตรงนี้คือเป็นทับลังนาบันนะครับที่ปราสาทบันทายปรีมีผู้ขุนพนมมือวัยพุทธเจ้าโอ้ยตรงนี้มีพุทธทรงนั่งสมาธิด้วยอรหังสัมมาสัมพุทโธโอเคนะครับเชิญชมต่อนะครับที่อับซอที่ขุประดานทิศเหนือนะครับของปราสาทบันทายปรีองค์นี้ก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับเทพอับซอนที่ปราสาทบันทายปรีนะครับองค์นี้ก็สมบูรณ์องค์นี้ก็สมบูรณ์เหมือนกันนะครับครับครับขอจบอีกเล็กหนึ่งตอนหนึ่งนะครับขอพระทุกท่านคณะพระอาจารย์ทุกรูปและอาจารย์ทุกคนเพื่อนสนิทเพื่อนบ้านและลูกค้าที่เคยกับผมรับบริการแต่ก่อนมานะครับแล้วก็เชิญทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยแล้วก็เชิญรอคอยชมคลิปตอนที่2นะครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับได้ชมวิดีโอคลิปนี้นะครับที่ปราสาทไทยรูปออกจากปราสาทบันไทยปรี